สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็หลังจากที่ทำงานเสร็จนะคะ work from home นะคะทำงานที่ห้องเสร็จก็ลงมาข้างล่างค่ะบรรยากาศนะคะใช้หาดจอมเทียนอากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้อุณหภูมิก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะก็อากาศดีค่ะน้ำใสมากเลยค่ะเพื่อนๆอากาศดีๆค่ะช่วงนี้อุณหภูมิก็ประมาณ20กว่าองศานะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณ18ถึง20 22 23นะคะอากาศก็กำลังดีค่ะเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะช่วงนี้นะคะพัทยาเงียบเหงานะคะแล้วก็หาดจอมเทียมก็เงียบเหงาค่ะหาดจอมเทียนของเรานะคะก็จะเห็นหลายๆคนนะคะมาใช้ประโยชน์จากชายหาดนะคะในการออกกำลังกายนะคะในการตกปลานะคะเป็นงานอดิเรกนะคะก็ผ่อนคลายไปนะคะช่วงนี้นะคะก็มาตรการต่างๆนะคะในการผ่อนคลายก็น่าจะเริ่มขึ้นไวๆนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะคะก็มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากนะคะก็ออกมาดูบรรยากาศนะคะก็เฝ้าติดตามข่าวบ้างน้ำทะเลใสค่ะเพื่อนอากาศดีนะคะแต่ลมแรงไปหน่อยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เห็นร้านรวงต่างๆก็เริ่มทยอยเปิดให้บริการนะคะเพื่อนๆคิดว่าในเร็ววันนี้นะคะก็การท่องเที่ยวนะคะก็คงจะกระเตื้องขึ้นมานะคะเป็นปกติค่ะเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลก็ปลดล็อกหลายๆจังหวัดเลยนะคะในเขตโซนสีแดงค่ะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะหาดจอมเทียนนะคะน้ำทะเลจะใสมากๆค่ะเพื่อนๆหญิงพยายามโฟกัสให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าน้ำทะเลใสมากๆค่ะแล้วก็ทรายนะคะก็ใช้หาดก็สะอาดค่ะเม็ดทรายนะคะก็ละเอียดนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่มีความเครียดสะสมนะคะหรือต้องการพักผ่อนนะคะทะเลยังไงก็คือทะเลค่ะก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเหมือนระบบนิเวศนะคะก็ได้ปรับสภาพนะคะปรับตัวนะคะได้พักผ่อนเต็มที่เลยนะคะช่วงนี้ก็กลับมาสวยงามตามปกตินะคะก็กีฬาทางน้ำนะคะก็ยังมีปกตินะคะเพื่อนๆก็มีคนเล่นเรือใบบ้างนะคะมีคนเล่นวินเซิร์ฟบ้างนะคะตกปลาบ้างนะคะก็หลากหลายค่ะก็นะคะเป็นงานอดิเรกนะคะก็มารับลมรับแดดนะคะก็อากาศดีมากๆค่ะช่วงนี้นะคะหญิงก็ work from home นะคะก็มีโอกาสใครอยู่พัทยาก็ได้พักผ่อนค่ะเพื่อนตกดินแสนสวยนะคะเพื่อนๆอากาศดีๆค่ะหลังจากที่ไปพัทยามานะคะเพื่อนเข้าบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆก็ดึกแล้วนะคะก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะตรงบริเวณนี้ก็ตรงหน้าซอย2นะคะเพื่อนๆ
ตรงหน้าธนาคารกสิกรไทยนะคะก็มีอาหารนะคะมีแม่ค้ามาขายนะคะมีอาหารมีแซนด์วิชนะคะมีกาแฟมีน้ำผลไม้มีพืชผักต่างๆนะคะทุกอย่างถูกมากๆเลยค่ะ10บาทนะคะตรงบริเวณนี้นะคะหญิงก็มาซื้อบ่อยมากๆค่ะแล้วก็แม่ค้าใจดีมากๆนะคะก็เพื่อนๆถ้าอยู่แถวจอมเทียนก็มาซื้อได้นะคะเขาจะมีขายทุกวันค่ะตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะก็จะมีคนละครึ่งด้วยนะคะเพื่อนก่อนเข้าบ้านอากาศหนาวมากๆค่ะก็ทำข้าวจี่ใส่ไข่นะคะกินกันกับเพื่อนๆค่ะก็จะขึ้นบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็น่าจะประมาณปลายเดือนนี้นะคะก็จะเดินทางทำงานได้ปกตินะคะช่วงนี้ก็ work from home ค่ะก็ไปไหนไม่ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็แต่ละคนก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเพื่อนๆก็สถานที่ต่างๆเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องประหยัดเงินนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าแต่ละคนก็โดนพิเศษเศรษฐกิจทำงานนะคะก็ถ่ายได้เท่าที่เราถ่ายนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ